ตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จัดงานสร้างรอยยิ้มเติมความสุขชาวดินแดงขึ้นค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกับชาวแฟลตดินแดง1และ2ที่พร้อมดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่ต้องการพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นทางด้านความแข็งแรงได้มาตรฐานปลอดภัยแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยค่ะสำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ก็คาดว่าเดือนกันยายนนี้ค่ะจะสามารถวางศิลาฤกษ์แปลงจีซึ่งเป็นอาคารหลังแรกได้โดยจะก่อสร้างบริเวณที่ตั้งสำนักงานเคหะชุมชนดินแดง1อยู่ตรงหัวมุมถนนดินแดงตัดกับถนนวิภาวดีรังสิตนะคะจำนวน334ยูนิตใช้เวลาก่อสร้าง2ปีค่ะ